ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ในวงการใหม่ถึงว่าเหมือนสตาร์ทใหม่ในแบบที่เป็นสาวๆขึ้นมาอย่างเงี้ยเราได้มีการแพลนอะไรยังไงไปบ้างต่อไปถึงภายในปีที่เรามองยังไม่ได้แพลนอะไรเลยค่ะเพราะส่วนใหญ่หนูก็ยังเป็นแบบว่าเป็นมือใหม่อยู่ก็คงแพลนอะไรล่วงหน้าของตัวเองไม่ได้ส่วนใหญ่จะให้พี่ๆที่ทีมงานพี่ๆทางBig Eye หรือว่า GMTV นะคะคอยช่วยดูว่าเราควรจะทำยังไงควรจะทำตรงนี้ดีไหมหรือว่าควรจะทำอะไรสมมติไม่ได้คิดว่าจะเรื่องข่าวจะเป็นยังไงแค่ทำตัวเองให้ดีที่สุดเป็นเด็กดีแค่นี้ก็พอแล้วค่ะก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะมีข่าวเช้าหรือไม่หรืองานจะไม่มีหรือจะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆก็ถือว่าเป็นคนนึงที่เข้าวงการมาแล้วไม่เคยมีทางด้านนั้นเลยใช่ค่ะจริงๆเหมือนหลายคนก็มองว่าเออเราประสบชอบพี่แอนประสบกับพี่พลอยเชอร์มามีโอกาสได้เจอเคยเจอทั้งคู่เลยค่ะชอบมากค่ะเป็นไงคะคือเรามองเขาในเรื่องของการแสดงด้วยค่ะในเรื่องการแสดงด้วยอย่างพี่แอนในเรื่องการแสดงเรื่องการวางตัวหลายๆอย่างเลยพี่เขาเป็นคนที่น่ารักมากสุดยอดมากๆเคยเจอกับพี่แอนเคยเจอค่ะพี่เขาว่าบอกยังไงอะไรยังไงกับเราบ้างบอกยังไงบอกคุยกันนิดหน่อยเพราะว่าเจอกันตามงานเลยนะคะแล้วหนูเป็นคนคิดเขินมากอะไรก็ไม่รู้พูดไม่ได้ชวนบางคนมาควบคุมหัวใจมาเช็คกันให้เอ็น